นวัตกรรมของมิชลินในปัจจุบันนั้นได้ก้าวไกลไปถึงขนาดที่ออกนอกโลกไปแล้วโดยมิชลินได้ร่วมมือกับ NASA ในการพัฒนาล้อไร้ลม Luna Airless Wheel เพื่อใช้กับยานสำรวจดวงจันทร์ซึ่งอวกาศไม่ใช่เรื่องใหม่เลยสำหรับมิชลินเพราะภารกิจ135ครั้งของ Space Shuttle ระหว่างปี1981ถึงปี2011พวกเขาก็เป็นผู้ผลิตยางให้กับโครงการนี้มิชลินลงทุนอย่างมหาศาลในการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมมากมายจนได้รับการจัดอันดับให้เป็น1ใน100บริษัทที่มีนวัตกรรมมากที่สุดในโลกโดยมีงบประมาณสนับสนุนเกือบ 1.2 พันล้านยูโรทั้งนี้มิชลินยังได้รับการยอมรับจาก Clarivate ว่าเป็น1ใน Top 100 Global Innovator ด้วยครับที่ทำแบบนั้นได้ก็เพราะพวกเขามีเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ไม่ใช่แค่การเป็นแบรนด์ยางรถยนต์แต่ยังมุ่งมั่นในการช่วยโลกด้วยนวัตกรรมที่เน้นเรื่องความยั่งยืนเช่นการผลิตยางด้วยวัสดุที่ยั่งยืนแบบ 100% ซึ่งเป็นเป้าหมายในปี2050โดยเริ่มตั้งแต่กระบวนการจัดหาวัสดุการผลิตขนส่งจนถึงการรีไซเคิลเมื่อยางหมดอายุเพื่อนำยางกลับมาใช้ใหม่ซึ่งเป็นการช่วยลดการใช้ทรัพยากรและลดขยะพลาสติกนอกจากนี้มิชลินยังพัฒนานวัตกรรมที่ยืดอายุการใช้งานของยางด้วยนวัตกรรมยางยั่งยืนหรือ Performance Made to Last เทคโนโลยี MagTouch ที่ช่วยเพิ่มพื้นผิวสัมผัสระหว่างยางกับถนนลดแรงกดและทำให้ยางมีอายุการใช้งานยาวนานขึ้นพวกเขายังใส่ใจในสิ่งแวดล้อมด้วยการใช้ระบบจำลองเสมือนจริงในการพัฒนายางเพื่อช่วยลดขยะจากการทดลองและการผลิตเช่นยางสำหรับการแข่งขันที่ใช้ในสนามเลอร์มัง24อาวรวมถึงพัฒนายางไร้ลมที่ใช้ได้กับรถยนต์ในอนาคตทุกรุ่นว่าแต่พวกเขามาถึงจุดนี้ได้ยังไงอะไรที่ทำให้พวกเขามุ่งมั่นในการค้นคว้านวัตกรรมใหม่ๆมาโดยตลอดและการเดินทางครั้งนี้มีจุดเริ่มต้นจากตรงไหนเรามาย้อนดูกันครับเอลิซาเบธพิวบาร์เกอร์เป็นหลานสาวของชาร์ลส์แมคอินทอสผู้ค้นพบวิธีแปรรูปน้ำยางครับซึ่งเธอยังจำวิธีการแปรรูปน้ำยางของอาได้จึงเริ่มทำลูกบอลยางและมันกลายเป็นที่สนใจของเด็กๆและคนในเมืองนั้นเอดัวดอเบรสามีของเธอเห็นโอกาสในการสร้างกำไรจากสิ่งนี้เลยร่วมมือกับลูกพี่ลูกน้องของเขาอาริสติดบาบิเยก่อตั้งธุรกิจผลิตเครื่องจักรเพื่อการเกษตรและสินค้าของพวกเขากลายเป็นที่สนใจในวงกว้างเนื่องจากมีการใช้ยางมาผลิตชิ้นส่วนต่างๆเช่นท่อน้ำและข้อต่อทั้งหลายนับว่าเป็นนวัตกรรมใหม่เลยครับเวลาต่อมาอาเดลบาบิเยลูกสาวของอาริสติดได้แต่งงานกับจูมิชลินลูกเขยคนนี้เห็นว่าบริษัทมีโอกาสเติบโตและเชื่อว่าวัสดุยางยังมีอนาคตที่สดใสจึงมอบหมายให้ลูกๆของพวกเขาคืออองเดและเอดัวเข้ามาช่วยบริหารบริษัทและได้เปลี่ยนชื่อเป็นมิชลินแอนด์ซีในปี1889สินค้าที่สร้างชื่อเสียงก็คือ The Silent เป็นผ้าเบรกสำหรับรถม้าแน่นอนว่าผลิตมาจากยางครับจุดเปลี่ยนสำคัญของยานพาหนะเกิดขึ้นในวันหนึ่งของปี1891เมื่อนักปั่นจักรยานคนหนึ่งมาประสบปัญหายางรั่วอยู่หน้าโรงงานมิชลินยางของจักรยานสมัยก่อนจะใช้การติดกาวกับวงล้อเปลี่ยนทีก็ยุ่งยากและใช้เวลามากครับเพราะต้องอบล้อให้กาวแห้งจึงจะกลับมาใช้งานได้เอดัวมิชลินจึงเกิดไอเดียที่จะพัฒนายางแบบใหม่ซึ่งทำให้สามารถเปลี่ยนได้ภายใน15นาทีผลปรากฏว่าชาร์ลส์เทอรองนักปั่นชาวฝรั่งเศสสามารถคว้าชัยชนะจากรายการปารีสเบรสปารีสมาได้โดยทิ้งห่างอันดับ2ไปถึง8ชั่วโมงเลยครับส่วนหนึ่งก็เป็นเหตุมาจากที่เขาเลือกใช้ยางแบบใหม่ของมิชลินนี่แหละยางแบบใหม่นี้จึงกลายเป็นอีกหนึ่งนวัตกรรมของยุคเลยก็ว่าได้ครับผู้คนหันมาใช้ยางแบบนี้และลืมยางแบบเก่าไปต่อมาอองเดและเอดัวมิชลินเริ่มสนใจในอุตสาหกรรมยานยนต์เพราะเป็นช่วงที่เริ่มมีการผลิตรถยนต์ออกมามากขึ้นซึ่งพวกเขาคาดว่ามันจะเติบโตได้อย่างรวดเร็วแน่นอนจึงได้ทดลองใส่ยางของพวกเขาให้กับรถยนต์ที่เข้าแข่งขันในปารีสโปรโดปารีสแม้ว่ารถคันนี้จะไม่ชนะการแข่งขันแต่ก็สร้างประวัติศาสตร์ด้วยการเป็นรถยนต์คันแรกที่ขับเคลื่อนด้วยยางแบบเติมลมครับนับเป็นการแสดงศักยภาพของยางแบบใหม่ที่พวกเขามองว่าทนทานและใช้งานได้จริงสร้างความน่าเชื่อถือให้กับตัวสินค้าและบริษัทเป็นอย่างมากมิชลินแมนมัสคอตประจำแบรนด์ก็เกิดขึ้นในยุคนี้ครับซึ่งจุดกำเนิดของพวกเขามาจากที่อองเดและเอดัวมิชลิน
เห็นกองยางตั้งซ้อนกันแล้วมีรูปร่างคล้ายคนก็เลยว่าจ้างให้มาริอุสลอสซิยงศิลปินนักวาดภาพวาดออกมาเป็นโปสเตอร์เพื่อประชาสัมพันธ์ซึ่งในโปสเตอร์จะเป็นรูปมิชลินแมนยืนถือแก้วที่เต็มไปด้วยตะปูและเศษหินพร้อมกับคำพูดว่า Nunc est bibendum เป็นประโยคในภาษาละตินแปลเป็นไทยก็คือถึงเวลาดื่มฉลองแต่ถ้าให้ผมแปลแบบถึงอารมณ์ก็คงจะเป็นจังซี่มันต้องถอนซึ่งในรูปยังมีมนุษย์ยางอีก2คนนั่งตัวเหี่ยวตัวปรุนขนจมูกแลบอยู่ข้างๆขณะที่มิชลินแมนยืนพุงเต่งอยู่คนเดียวเป็นการสื่อเป็นไหนว่ายางของมิชลินกินอุปสรรคได้สบายๆครับไม่ต่างกับการดื่มฉลองขณะที่ยางยี่ห้ออื่นสู้ไม่ไหวนอกจากโปสเตอร์ก็มีการจัดดิสเพลย์ในแบบเดียวกันที่งานปารีสมอเตอร์โชว์นับว่าเป็นการปรากฏตัวครั้งแรกของตัวละครนี้ครับผลปรากฏว่าการทำสื่อรอบนี้กลายเป็นกระแสในวงกว้างครับเพราะคนฝรั่งเศสมองว่ามันตลกดีและมักจะเอาไปพูดเล่นกันชื่อของมิชลินแมนเลยกลายเป็นบิเบนดัมแทนครับนับจากนั้นมิชลินก็ใช้ตัวละครนี้ในการประชาสัมพันธ์สินค้ามาโดยตลอดและมีพัฒนาการไปในแต่ละปีซึ่งเดิมทีในสมัยก่อนยางรถยนต์นั้นยังเป็นสีขาวครับตัวมิชลินแมนก็เลยมีสีขาวตามไปด้วยต่อมาพอยางมาเปลี่ยนเป็นสีดำก็มีอยู่พักหนึ่งที่มิชลินแมนถูกเปลี่ยนเป็นสีดำด้วยแต่เป็นเพียงช่วงสั้นๆครับเพราะภายหลังพวกเขาก็พบว่าเป็นสีขาวเหมือนเดิมให้ผลตอบรับที่ดีกว่าตัวละครนี้ก็เลยกลายเป็นสีขาวอย่างที่เราเห็นนี่เองอีกเหตุการณ์สำคัญของยุคสมัยนั่นก็คือการวิ่งทะลุกำแพงความเร็ว100กิโลเมตรต่อชั่วโมงในปี1899 100กิโลเมตรต่อชั่วโมงอาจจะฟังดูธรรมดาไปจนถึงขั้นช้าเลยครับหากเทียบกับมาตรฐานยานพาหนะของยุคที่เราใช้แต่ถ้าย้อนกลับไปราวๆ125ปีที่แล้วนี่คือความเร็วสูงสุดที่ยังไม่เคยมีใครทำได้คามิลเจนัสซีเป็นนักแข่งรถยนต์ชาวเบลเยียมที่ไล่ทำลายสถิติความเร็วมาตั้งแต่ 66.66 กิโลเมตรต่อชั่วโมง 80.35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงและมีเป้าหมายจะวิ่งให้ทะลุความเร็ว100กิโลเมตรต่อชั่วโมงเหตุผลที่ยังไม่มีใครทำลายกำแพงความเร็วนี้ได้ส่วนหนึ่งเป็นเพราะประสิทธิภาพของยางครับพี่น้องมิชลินเชื่อว่าความรู้ที่พวกเขามีสามารถแก้ปัญหาเรื่องนี้ได้จึงได้พัฒนายางขึ้นมาสำหรับรถแข่งลาจามิสคอนตอนซึ่งไม่น่าเชื่อว่ามันเป็นรถไฟฟ้ารุ่นบุกเบิกครับโดยยางที่มิชลินทำมีขนาดหน้ายางที่กว้างกว่าปกติถ้าเทียบกับยางรถยนต์ในยุคเดียวกันยางของพวกเขาดูจะใกล้เคียงกับยางรถยนต์ในปัจจุบันมากกว่าซึ่งการที่ทำหน้ายางให้กว้างก็เพื่อจะกระจายน้ำหนักและส่งแรงลงพื้นได้มากขึ้นครับคามิลเจนัสซีสามารถทำลายสถิติวิ่งได้เร็วกว่า100กิโลเมตรต่อชั่วโมงโดยเขาทำความเร็วสูงสุดไว้ที่ 105.882 กิโลเมตรต่อชั่วโมงในปี1899นับว่าเป็นก้าวกระโดดที่สำคัญอีกก้าวของโลกยานยนต์รวมถึงเป็นการพัฒนาการที่สำคัญของล้อและยางรถยนต์ด้วยครับและผมเชื่อว่าน่าจะมีเพื่อนๆไม่น้อยมีข้อสงสัยเหมือนกันว่าแล้วผู้ผลิตยางรถยนต์ไปเป็นมาตรฐานให้ร้านอาหารได้ยังไงที่มาของเรื่องนี้เกิดขึ้นในช่วงปี1900ครับ2พี่น้องมิชลินหาวิธีที่จะทำให้คนออกมาใช้รถใช้ถนนมากขึ้นพวกเขาเลยสร้างหนังสือคู่มือขึ้นมาที่เรียกว่าไกด์มิชลินเป็นหนังสือคู่มือเล่มเล็กปกสีแดงในคู่มือจะมีตั้งแต่ที่อยู่ของสถานีบริการน้ำมันอู่ซ่อมรถร้านขายยางไปจนถึงโรงแรมครับและมีคำแนะนำในการดูแลรักษายางรถยนต์ไว้ด้วยแต่ส่วนที่ผู้คนให้ความสนใจมากที่สุดก็กลายเป็นส่วนที่แนะนำร้านอาหารครับผู้คนชอบคู่มือนี้กันมากเพราะได้ตามไปกินร้านอาหารอร่อยๆต่อมาในปี1926ก็มีการเพิ่มระบบการให้ดาวกับร้านอาหารขึ้นมาหรือ Étoile de Bon Table ซึ่งกลายเป็นมาตรฐานการจัดอันดับร้านอาหารของมิชลินและในปัจจุบันก็มีทั้งหมด 5,644 เมืองใน47ประเทศโดยประเทศไทยเป็นประเทศที่5ในเอเชียครับในปี1914พนักงานของมิชลินกว่า 3,500 คนถูกเกณฑ์เข้ากองทัพบริษัทในตอนนั้นก็ปรับทิศทางหันไปผลิตสิ่งของที่จำเป็นสำหรับทหารเช่นถุงนอนเต็นท์แก้วน้ำและก็ยังมีของใช้อื่นๆที่ทำจากยางด้วยครับนอกจากนี้พวกเขายังมีส่วนในการผลิตเครื่องบิน B-Gate 14รวม 2,000 ลำและยังเป็นคนสร้างรันเวย์คอนกรีตแห่งแรกของโลกด้วยครับอีกหนึ่งนวัตกรรมที่เกิดขึ้นจากความคิดของมิชลินก็คือรถรางแบบที่ใช้ล้อยางครับ
ที่มาของนวัตกรรมนี้เป็นเหตุมาจากที่ครั้งหนึ่งในช่วงปี1929อังเดรมิชลินเดินทางด้วยรถไฟในตู้นอนแต่ด้วยเสียงการเสียดสีของล้อเหล็กกับรางทำให้แกนอนไม่หลับเลยครับเขาจึงกลับมาและเริ่มพัฒนาล้อยางสำหรับรถรางหลักการทำงานของมันก็ยังเป็นเหมือนกับล้อเหล็กปกติทั่วไปครับเพียงแต่เปลี่ยนไปใช้ยางในการสัมผัสกับรางแทนแต่ก็ยังต้องมีล้อเหล็กไว้ควบคุมทิศทางล้อแบบนี้แก้ปัญหาเรื่องเสียงรบกวนได้จริงนับเป็นจุดเริ่มต้นของรถรางแบบที่ใช้ล้อยางครับพบได้ในเส้นทางระยะสั้นหรือรถรางที่มีขนาดเล็กอีกเรื่องสำคัญที่มิชลินมีส่วนนั่นก็คือเรื่องของการกำหนดหมายเลขเส้นทางถนนและป้ายบอกทางพวกเขาเริ่มรณรงค์เรื่องนี้มาตั้งแต่ปี1912และในปี1931ก็กลายเป็นการเริ่มต้นผลิตป้ายบอกทางอย่างจริงจังด้วยครับโดยป้ายนั้นจะเป็นการบอกที่หมายทิศทางและระยะทางเป็นแบบที่เข้าใจได้ง่ายไม่ซับซ้อนแต่ได้ผลดีการผลิตป้ายโดยมิชลินดำเนินการไปจนถึงยุคปี70เลยครับและถ้าพูดถึงรถที่สะท้อนความเป็นฝรั่งเศสแบบสุดๆพวกคนนึกถึงรุ่นไหนกันบ้างล่ะเชื่อว่าน่าจะมีบางท่านที่นึกถึงเจ้ารถเก่าหน้าตาแปลกๆคันนี้เจ้านี้มีชื่อว่า Citroën 2CV และมันเป็นอีกหนึ่งผลงานของมิชลินเหมือนกันครับเกี่ยวนะบริษัทยางอยู่ๆมาทำรถได้ยังไงคือเรื่องมันเป็นแบบนี้ในช่วงปี1934 Citroën ประสบปัญหาทางการเงินอย่างหนักเกือบจะสิ้นชื่อไปแล้วครับแต่มิชลินได้เข้าครอบครองซีตรอนและได้ทำการปรับโครงสร้างบริษัทใหม่ซึ่งแนวทางใหม่ของพวกเขาเริ่มจากการเก็บข้อมูลความต้องการของตลาดใหม่ทั้งหมดหลังจากออกไปเก็บข้อมูลสิ่งที่พวกเขาค้นพบก็คือประชาชนส่วนใหญ่ไม่ได้มีกำลังทรัพย์มากพอจะซื้อรถยนต์มาใช้กันไม่ว่าจะเพื่อการเดินทางหรือการใช้ขนของพอลองมองหาวิธีแก้ปัญหาจากเพื่อนบ้านก็มีคำตอบอยู่แล้วครับอย่างเยอรมันก็มีโครงการรถยนต์เพื่อประชาชนโจทย์นี้เลยถูกแก้ไขโดยง่ายและโครงการรถยนต์ราคาจับต้องได้ก็เกิดขึ้นพวกเขาสร้างข้อกำหนดพื้นฐานไว้ว่ามันจะต้องเป็นรถยนต์ที่โดยสารได้4คนและบรรทุกสัมภาระไปได้อีก50กิโลกรัมและถ้าเป็นไปได้จะต้องสามารถวิ่งไปบนทางกันดารที่เป็นลูกรังหรือแม้แต่ดินโคลนในเรื่องของอัตราสิ้นเปลืองมีการกำหนดในระยะทาง100กิโลเมตรควรจะใช้น้ำมันแค่3ลิตรเท่านั้นผลลัพธ์ที่ได้จากโครงการนี้ก็คือ Citroën 2CV รถยนต์ราคาประหยัดและมันยังเป็นรถที่กอบกู้ Citroën ให้กลับมามีกำไรเพราะอยู่ในสายการผลิตนานถึง42ปีเทียบกันแล้วก็เหมือน Volkswagen Beetle จากฝรั่งเศสเลยก็ว่าได้ครับพอเข้ายุคปี1930รถยนต์มีน้ำหนักและกำลังก็สูงขึ้นสูงเกินที่ยางแบบเดิมจะรับไหวมิชลินจึงพัฒนายางรถยนต์ชนิดใหม่ขึ้นมาซึ่งนั่นคือการเสริมความแข็งแกร่งด้วยเส้นลวดนั่นเองครับพวกเขาใช้เวลาในการวิจัยถึง6ปีในที่สุดก็เปิดตัวยางชนิดใหม่ในปี1937หรือที่รู้จักกันภายใต้ชื่อเมทัลลิกอีกจุดเปลี่ยนสำคัญของโลกยานยนต์นั่นก็คือการเปลี่ยนวิธีการสร้างยางครับเดิมทีชั้นผ้าใบในเนื้อยางถูกตัดเรียงกันด้วยวิธีการไขว้ไปตามแนวของวงยางเรียกกันว่ายางแบบไบแอสมิชลินในขณะนั้นได้ทำการทดลองกับต้นแบบที่เรียกว่าฟลายเคชซึ่งเป็นการเรียงโครงสร้างของยางกั้นห่างๆเหมือนกรงและการเรียงชั้นผ้าใบไปตามแนวรัศมีวงล้อหรือรั่วเดียวต้นแบบนี้ในที่สุดก็พัฒนาไปเป็นสินค้าจริงที่ใช้ชื่อว่ามิชลิน X เป็นยางที่ใช้งานได้ดีกว่ายางแบบเก่า 2-4 เท่าเลยครับรวมถึงอัตราการสิ้นเปลืองของรถก็ลดลงอย่างมากในด้านของสมรรถนะยางแบบเรเดียลยังมีรูปแบบการบิดตัวที่ต่างจากแบบไบแอสทำให้ได้พื้นที่สัมผัสที่มากกว่าด้วยครับปี1955ฟรองซัวมิชลินหลานชายของผู้ก่อตั้งได้ก้าวขึ้นมาเป็นผู้บริหารและเขาใช้ทรัพยากรที่มีให้เป็นประโยชน์กับมิชลิน X นั่นก็คือการใช้ยางแบบนี้กับรถยนต์ของซีตรอนทำให้คนได้สัมผัสประสิทธิภาพของยางแบบใหม่และในไม่ช้าจากตำแหน่งผู้ผลิตยางรถยนต์อันดับที่10ก็เปลี่ยนเป็นอันดับที่1ของโลกในที่สุดครับจะเห็นได้ว่าที่ผ่านมาพวกเขาให้ความสำคัญกับการวิจัยและพัฒนาอย่างมากในปี1965ได้มีการสร้างศูนย์วิจัยขนาดใหญ่ขึ้นในเมืองลาดูสและในส่วนนี้จะประกอบไปด้วยส่วนที่ทำการทดลองโรงงานผลิตสินค้าต้นแบบและสนามทดสอบครับศูนย์วิจัยในลักษณะเดียวกันถูกสร้างขึ้นในเมืองและประเทศอื่นๆทั่วโลกอย่างเรเดียลของมิชลินเข้าสู่สนามแข่งลาซาร์ดในปี1951กับการแข่งขัน24 Hours of Le Mans
และในปี1973รถแข่ง Alpine Renault ก็คว้าชัยชนะจากการแข่งขัน WRC มาได้โดยใช้ยาง X ของ Michelin ต่อมาก็คือ F1 ในปี1978และ MotoGP ในปี1984ครับหากย้อนดูประวัติศาสตร์ของเลอมังจะเห็นว่ามิชลินอยู่คู่กับล้อรถแข่งมาทุกยุคทุกสมัยจริงๆและในปัจจุบันมิชลินยังคงพัฒนายางสำหรับการแข่งขันภายใต้แนวคิด V-Race for Change ซึ่งความท้าทายของยุคนี้คือเรื่องของการควบคุมผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมแต่ยางจะต้องมีประสิทธิภาพสูงกว่าเดิมยางของมิชลิน1ชุดในรถ LMP1สามารถทำระยะทางการวิ่งได้สูงถึง749กิโลเมตรในความเร็วเฉลี่ยสูงถึง239กิโลเมตรต่อชั่วโมงเลยครับทุกวันนี้ยางของมิชลินอยู่ในหลายรายการแข่งระดับโลกตั้งแต่ MotoGP 24 Hours of Le Mans FIA WEC IMSA Endurance Cup การใช้งานอย่างหนักหน่วงในสนามเป็นบททดสอบชั้นเยี่ยมในการนำข้อมูลมาพัฒนาอย่างสำหรับการใช้บนท้องถนนด้วยครับและรู้หรือไม่ยางของ Space Shuttle กับภารกิจ135ครั้งนั่นคือตั้งแต่12เมษายนปี1981ถึง21กรกฎาคมปี2011เลยครับตลอดช่วงระยะเวลาของโครงการมิชลินเป็นผู้ผลิตยางเพียงรายเดียวของโครงการนี้อีกด้วยนอกเหนือจากนั้นพวกเขายังได้พัฒนาล้อสำหรับรถที่ใช้สำรวจบนดวงจันทร์ด้วยครับเอดัวมิชลินลูกชายของฟรังซัวได้เข้ามารับไม้ต่อในฐานะ CEO คนต่อไปในช่วงปี2002ซึ่งประสบการณ์ก่อนหน้านั้นของเขาก็คือเป็นผู้จัดการฝ่ายผลิตมาตั้งแต่ปี1989ก่อนที่จะไปดูแลโรงงานทั้ง8แห่งในสหรัฐและก้าวขึ้นเป็น CEO ในที่สุดสิ่งที่เกิดขึ้นในยุคนี้คือความคิดริเริ่มที่จะใช้วัสดุที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้นเช่นยางกรีนทายที่ใช้ซิลิก้าในส่วนผสมเพื่อช่วยลดแรงต้านทานของยางโดยตั้งใจให้เป็นยางที่ทำให้รถยนต์ประหยัดน้ำมันมากขึ้นมิชลินได้เปิดตัวยางรุ่นนี้อย่างเป็นทางการที่งาน Paris Motor Show ปี1992ภายใต้ชื่อ MXN และ2ปีหลังจากนั้นมิชลินได้เปิดตัวซีรีส์ยางกรีนทายรุ่นแรกหรือชื่อทางการค้าก็คือ Michelin Energy พวกเขาได้จัดงาน Michelin Challenge บิเบนดามขึ้นมันเป็นงานประชุมที่ Michelin เริ่มขึ้นในปี1998งานนี้เป็นเหมือนมอเตอร์โชว์ของยานยนต์พลังงานสะอาดและเทคโนโลยีเพื่อสิ่งแวดล้อมทั้งหลายครับปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็น Moving On Summit นั่นเองมิชลินยังคงมองไปข้างหน้าเสมอครับโครงการวิชั่นคอนเซ็ปต์เกิดขึ้นเพื่อแสดงวิสัยทัศน์ของพวกเขาสำหรับยางรถยนต์ในอนาคตพวกเขาทำการค้นคว้าเกี่ยวกับวัสดุชีวภาพและหาวิธีผลิตด้วยวิธีใหม่เป็นการคาดการถึงล้อของรถยนต์อีก30ปีข้างหน้าเลยครับจากวิชั่นคอนเซ็ปต์ทำให้เกิดมิชลินอัพติสขึ้นในปี2019มันคือยางที่ไม่ง้อลมครับทำให้เรื่องแตกรั่วซึมหายไปจากสารระบบการใช้รถยนต์ครับในปี2020มิชลินเปิดตัวแคมเปญระดับโลกที่ใช้ชื่อว่า Motion for Life เพื่อสื่อให้เห็นว่ามิชลินตระหนักถึงความสำคัญและคุณค่าของการเคลื่อนที่จึงมุ่งมั่นสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์และบริการหลากหลายรูปแบบและในปี2024มิชลินเปิดตัวแคมเปญใหม่คือ Michelin On Road and Beyond ที่สานต่อเจตนารมณ์เดิมและเพิ่มเรื่องของนวัตกรรมเข้าไปที่จะพัฒนานวัตกรรมที่มากกว่าแค่ยางสำหรับยานพาหนะแต่ครอบคลุมถึงการใช้งานด้านอื่นๆที่ส่งผลต่อชีวิตของเราแคมเปญชุดนี้แสดงให้เห็น DNA ของมิชลินในฐานะกลุ่มองค์กรที่พัฒนาอย่างไม่หยุดนิ่งโดยมีนวัตกรรมเป็นหนึ่งในพลังขับเคลื่อนสำคัญความแข็งแกร่งในเชิงนวัตกรรมซึ่งอยู่ในเลือดเนื้อและจิตวิญญาณขององค์กรมาตลอดระยะเวลา135ปีในอนาคตมิชลินจะนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่เป็นนวัตกรรมมีความไฮเทคและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้นครับความเชี่ยวชาญด้านยางของมิชลินช่วยส่งเสริมให้แบรนด์สามารถพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆได้อย่างต่อเนื่องในปัจจุบันมิชลินได้ขยายขอบเขตของนวัตกรรมไม่เพียงแต่ในอุตสาหกรรมยางเท่านั้นนะครับแต่ยังรวมถึงด้านอื่นๆด้วยเพื่อสร้างโลกที่ดีกว่าและชีวิตที่มีคุณภาพยิ่งขึ้นสำหรับผู้คนแคมเปญนี้เน้นย้ำถึงความสำคัญของความเชี่ยวชาญด้านยางในการพัฒนานวัตกรรมที่ไม่จำกัดเพียงแค่ธุรกิจยางแต่ยังมีเป้าหมายในการเปลี่ยนแปลงโลกให้ดีขึ้นอีกด้วยครับ
และนี่ก็คือเรื่องราวกว่า135ปีคงต้องยอมรับว่ายางของมิชลินไม่เพียงแต่ขับเคลื่อนรถยนต์มาทุกยุคแต่คงต้องบอกว่าเป็นส่วนสำคัญที่ช่วยหมุนประวัติศาสตร์ยานยนต์การค้นคว้าของพวกเขานำมาซึ่งการค้นพบนวัตกรรมใหม่หลายต่อหลายครั้งและนั่นยังเป็นสิ่งที่มิชลินยังคงมุ่งมั่นและทำต่อไปครับเราเองก็อยากเห็นนวัตกรรมใหม่ๆของมิชลินออกมาเรื่อยๆอยากรู้ว่านวัตกรรมของเราจะช่วยโลกไปได้ไกลอีกขนาดไหน